ท่านผู้ชมตอนนี้เฮาอยู่แถวบ้านเวียงเจริญแล้วเฮากําลังเดินทางไปที่ไอเทคเนาะไปลงตลาดแต่บรรยากาศตอนสวยๆนี่คือว่ารถติดหลายขนาดเลยมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อวันพักผ่อนคนไปเล่นไปเที่ยวหลายมื้อนี้แม่นวันที่1เดือน4เริ่มต้นถือว่าเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนใหม่เป็นเดือนแห่งความฮอดแล้วก็เป็นเดือนที่ว่ามีบุญกุดสงการบุญปีใหม่ลาวในช่วงวันที่14 15 16อีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนาะและคลิปนี้เฮากำลังเดินทางไปไอเทคก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศตามถนนหนทางรถล่างพาหนะออกมาเดินทางไปไสกับบ่ฮู้ไปเที่ยววันเสาร์อากาศฮอดหลายมื้อนี้สวนน้ํานี่คนก็สิเต็มเลยอยู่ไอเทคเห็นว่าวันที่1ที่2มีงานคอนเสิร์ตพร้อมอยู่ที่สวนน้ําอ่ะบัตรราคา 100,000 กีบไปว่างกับไปนอกคอนเสิร์ตของคนลาวเฮานี่แหละอากาศฮอดหลายจัดคอนเสิร์ตใส่สวนน้ําเลยลิ้นน้ําพร้อมแบบคือสิเป็นแบบคล้ายๆบุญกุศลสงกรานต์นั่นแหละลิ้นน้ําไปพร้อมกินเบียร์ไปพร้อมรถติดพิลึกมื้อนี้นะอยู่แถวบ้านเวียงเจริญนี่อันนี้ตัวนี้ก็แล้วใกล้ๆสี่แยกไฟแดงตันหลวงไป3เลนมาเหลือแต่เลนเดียว มันบ่มีขีดไม้ทางเนาะเจ้าก็เลยแลนแล้วแต่เฮาก็ตามหลังเจ้าไปไฟแดงอีกแล้วป้าบ้านฟอดปั๊มน้ำมันซั่นเออถ่ายไปฮอดไอเทคเป็นได๋ใดเมื่อกี้ไก่ขอจ้ะอันนี้มือแห้งอีทายมันได้ทายไปรถมันได้มันคือมาพิลึกใส่บักอันนี้ถูเลย86 96อ่ะก็รอบ86 96กับแพงนครขี่รถเสียนค่ะเออบ่เป็นระเบียบเนาะบ่เป็นระเบียบเดี๋ยวเฮาทายรถติดเมื่อวานนี่แหละญาติกันไปจังได๋ใดยันบ่ได้ไปจังได๋เฮ็ดแนวนี้แห้งเฮ็ดให้รถติดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจักสิปรับปรุงได้ใดใครมีความเห็นก็คอมเมนต์กันเข้ามาคนลาวเบิ่งหรือว่าคนต่างประเทศเบิ่งกันแล้วแต่เนาะถ่ายคลิปนี้เฮาก็บ่ได้อยากวิจารณ์อีหยังดอกเพียงแต่ให้เบิ่งสภาพการตัวจริงที่มันเกิดขึ้นนะแถวนี้ตอนแรกเนี่ยหันขายเครื่องขายของก็จะมาขายหลายแดดจัดขนาดเลยเล็งแง่เล็ก2เล็ก3มันก็ยังหอดขนาดเลยนี่ไฟแดงติดไฟแดงอ่ะเลยเอาทายเอาคนนั้นสวยหน้าบนไอ้เตือนได้เตือนมาติดไฟแดงอยู่ละติดไฟแดงแท้เจ้านี่กูเป็นข่อยไฟแดงมันจังได้เห็นเห็นบ่ติดแท้ติดก็ติดสิเป็นหยังก่อไฟแดงกูเคยติดบ่อันนี้ก็บ่ค่อยอีกเนาะยางก้อนเฮ้ยอันเด็กก็มาทันกันนี่คือเขาที่ไปใส่อันนี้สี่แยกไฟแดงถัดหลวงรถติดหลายมื้อนี้คนไปลินไปเที่ยวหลายอากาศฮ้อนก็เจ้าก็ไปสวนอาหารไปห้างไปสวนน้ำเข้ากับตอนแรกๆเนาะไปหาลอยน้ำประมาณสีมุ้งแรงพอดีไปคำไล่มันนั่นมันสิหนาวตอนสีมุ้งพอดีอากาศพอดีในราคากระวงนี่เอาสีใสเอาเสือเลยไปขายให้นะเสือเลยอย่าขายในลูกมันหอดยุบทางนี้ได้ไหมทางนี้ไหมอันนี้ถนนกำแพงเมืองทางนี้ไปถันหลวงแต่ทางเที่ยวมากนี่มันไปไอเทคถนนกำแพงเมืองเนาะออกไปลักสิบแหละติดอยู่นี่เราไปออกไปวงเวียนลักสิบเนาะไปจุดไปจุดที่หนทางมันขอกันกับถนนท่าเรือท่านยังว่าอยู่รถไล่มาเนี่ยไล่ที่ปกติเนาะปกติเฮาแต
ออกมาวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันไลฟ์วันนี้รถเมย์มันกับโบยอมเขาได้ไปก่อนสิเดี๋ยวมันตามมาเขารถจักรอีกพูดตะไลตะไลนี่มันหายละเอากลับไปบ่ได้แล้วเอาไปยานไปก่อนสิเจ้าฝ่าวเจ้าไปก่อนสิยามอะไรผู้โดยสารเด้โอ้ยเตอร์สุดหลายแท้โอ้สุดปีใหม่สุดปีใหม่เตอร์สุดในนั้นละสุมภูเพราะอยู่ฟ้านะพ่อมาสื่อสุดปีใหม่อยู่นี่ไลฟ์ขนาดเลยตายอยากได้เนาะสื่อสุดหลินปีใหม่เนาะวันนี้เนาะเกียมแล้วเขาเดือนซีเลยที่ว่าอากาศห้อนเนาะคนกะต่างตาต่างใจที่จะหลินปีใหม่เพราะว่าปีผ่านมามีโควิดนะเงียบปีนี้น่าจะคึกคืนปีนี้เขาตั้งใจสิไปสงผาแต่ละว่าแต่ละวัดคาดว่าสิไปฮอดเสียงควนพอแหละบอลไกลก็ดีไกลสงผานะแล้วก็เลาะแถววัดในเมืองนี่แน่อยู่เวียงจันทน์นี่แหละปีนี้บ่ได้กลับบ้านกลับบ่เฮาเว้ากันเลยได้ว่าบ่กลับเฮากลับก่อนเลยเด้บ่กลับกลับไปหาไผว่าฮอดแท้เล็กไงเล็กสามไม่ยังหมดไม่เอารถออกมาไล่มันฮอนที่มันย่านเลยเรียนรุ่นต้นฮอนไอซีคีย่านนะเห็นมารถระเบิดรถไล่รถไล่จุดไฟแดงรถติดเนาะของมันนี่ก็ใครแน่ได้บอลในเด็กบอลมีตึกสูงๆอ่ะนะบอดเป็นห้องแฮมแม่ของนะถ้ามาจากไฟแดงมาเนี่ยก็ประมาณ2กิโลใกล้ๆเนาะใกล้ๆมาลงตลาดมาสวยจากซีซีมีอยู่บ่เนาะมื้อนี้แม่นและคลิปนี้แม่นถ่ายให้เบิ่งสภาพการสัญจรตามท้องถนนอากาศฮอดหลายเจ็ดโมงเลยได้นี่เจ็ดโมงยังแหละเอามาสวยบดอย่างในศูนย์โตโยต้าเนาะศูนย์โตโยต้าข้างหัวรถนี่ฮะข้างหัวอันไหนรถศูนย์โตโยต้าโตโยต้าการรถแบบข้างหัวเด็กรถเก่านะรถยอดนิยมของคนล่าแล้วโตโยต้านะเด็กเนี่ยมึงไม่ตามถนนเนี่ยโตโยต้าความ60-70%เนี่ยโตโยต้านี่นี่โตโยต้าอีกนี่โตโยต้าอีกนี่เห็นเนาะคันหลังโตโยต้าอีกอ่ะคันจะมักใส่เออคนลาวนิยมโตโยต้าอันดับหนึ่งนะถ้าเป็นอยู่ไทยแม่นอีซูซูได้หันมันเปลี่ยนยางนะยางรถมั้งเออเปลี่ยนมั้งเทศกาลบุญปีใหม่ลาวนิวยี่ไอเทคเนี่ยเขาจะเอาติดป้ายเลยเนาะถือว่าโปรโมทกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยไอ้เต็กก็มีงานอันนั้นอันนี้เลยอยู่ตึกเก่าเอาไว้เขาลงตลาดแล้วเขาจึงตอนแรงๆมาถ่ายบรรยากาศได้เบิ่งถ่ายไปเลยจนหมดในเลยไอ้ยูทูบแสดงสินค้าจากประเทศจีนไหมแล้วตอนแรกเข้ามาถ่ายเนาะตอนแรกเข้ามาถ่ายเอามาลอลินวันนี้ก็ซีมีไลฟ์บอลไปอยู่แต่ว่าตอนนี้มาตลาดก่อนนี่สวนน้ำเบื้องขวามือเลยนะจะมีสวนน้ำมันจะมีงานคอนเสิร์ตอยู่หันละบัตรราคา100,000 กีบเขาไปลินน้ำไปกินเบียร์